มีนักธุรกิจคนจีนคนหนึ่งนะครับถูกอุ้มไปรีดค่าไถ่คือตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะให้เงินไปประมาณ3าล้านกว่าแล้วนะปรากฏว่าไอ้แกงนี้มันยังไม่พอใจยังไม่โอเคนะนะอุ้มขึ้นรถตู้ไปถึงนครน,นายกเลยคุณผู้ชมไปดูภาพหลักฐานนิดนึงนี่คือกล้องวงจรปิดภายในออฟฟิศของนักธุรกิจคนจีนที่ว่านี้นะครับที่อยู่แถวแถวถนนรัชดาซอยย4ย่านห้วยขวางกรุงเทพนั่นแหละครับ ประมาณ4ี่โมงเย็นของวันที่19ตุลาคมแล้วสังเกตดูในมือของไอ้แก๊งพวกนี้คล้ายๆกับว่าถือปืนกันมาด้วยครับเห็นไหมครับมีชายจัดการ4ี่คนใส่หมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพกปืนมารวมแล้วทั้งหมด5กระบอกพยายามจะขู่นักธุรกิจชาวจีนคนนี้นะครับแล้วก็บังคับให้ขึ้นรถไปนครนายกด้วยในล่าสุดนะครับเมื่อคืนประมาณ4ี่ทุ่มครึ่ง เพื่อนคนไทยนะครับสามารถพานาักธุรกิจชาวจีนสองคนมาแจ้งความที่สอนอสุทธิสารกันผู้เสียหายชาวจีนนะครับเขาเล่าผ่านล่ามนะครับบอกว่าจริงๆแล้วคนร้ายมาทั้งหมด5คนเป็นคนไทยสองคนเมียนมาอีก3คนมาค่มคู่ร,รีดไถ่เงินเขาซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเขายอมให้ไปแล้ว3ล้านสนะแต่อ้พวกนี้มันยังไม่พอใจครับจะเอาอีกก็บังคับให้ ขึ้นรถไปที่นครนายกแล้วก็พยายามจะรีดไถเงินอีกเกือบ20ล้านอ่ะโอ้โหน,นี่ได้ไปแล้วสมล้านกว่านะครับจเจ้าอีก20ล้านเขาบอกเขาไม่มีหรอกไอ้พวกนี้บอกว่าไม่มีมึงตายนะเขาก็เลยต้องโทรไปขอยืมญาติคนจีนด้วยกันครับโอนเงินมาเป็นดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณเกือบเก้าล้านอ่ะ8ล้าน9000แสนกว่าบาทครับคุณผู้ชมคนร้ายมันถึงยอมปล่อยตัวมา แล้วไปปล่อยทิ้งไว้ที่ถนนนวมินเอาซิมการ์ดมือถือไปหักทำลายทิ้งคืนแต่มือถือกลับมาครับอ่ะล่าสุดถึงมือตำรวจแล้วตำรวจรับแจ้งความแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกู้ยูนลรปิดแล้วก็ล่าไอ้แก๊งรีดไถเงินนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะโหอุกอาจเหลือเกินนะครับค่ะดูสิจะเอาเขาแบบเยอะมากเลยทีเดียวอะ่ะเท่ากับว่ามันได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ12ล้านนะอืโอ้